สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมลงหนังและอยู่กับผมแอดมินมิวเนสแมลงหนังสตูดิโอยินดีนำเสนอการเล่าซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Game of Thrones มหาศึกที่เมืองลังซีซั่นที่1 EP ที่4ก่อนอื่นต้องขอโทษคุณผู้ชมจริงๆนะครับที่คลิปอาจจะมาช้าสักหน่อยเนื่องจากแอดมินติดภารกิจอย่าเพิ่งโกรธกันเลยนะครับส่วนใครที่อยากให้กำลังใจแอดมินก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือส่งซุปเปอร์แทงกันเข้ามาได้นะครับเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็จะรับชมรับฟังกันได้เลยเปิดมาฉากแรกซีรีส์ได้พาเราไปที่ห้องนอนของแบนดอนซึ่งดูเหมือนว่าเขาเพิ่งตื่นจากการหลับฝันโดยสิ่งที่แบนดอนฝันถึงซ้ำๆเป็นประจำก็คืออีกาสามตาแถมเขายังไม่รู้ตัวเองว่าทำไมถึงฝันซ้ำๆอยู่แบบนั้นและในขณะเดียวกันนั่นเองทีออนเกจอยก็เปิดประตูเข้ามาในห้องและนำข่าวมาบอกกับแบนดอนว่ามีคนมาขอพบแบนดอนแต่แบนดอนเขาก็ได้บอกกับทีออนไปว่าเขาไม่อยากเจอใครทั้งนั้นทันทีที่ทีออนเขาจึงได้บอกกับแบนดอนว่าข้าได้รับคำสั่งมาจากร็อบสตาร์คพี่ชายของเจ้าซึ่งตอนนี้เขากลายเป็นลอร์ดแห่งวินเทอร์เฟลให้มาพาตัวเจ้าออกมาจากห้องนอนจากนั้นทีออนเขาก็เรียกคนสนิทของแบนดอนยังโอดอให้มาอุ้มร่างของแบนดอนออกจากเตียงนอนเพื่อพาแบนดอนไปหาพี่ชายของเขาอย่างร็อบสตาร์คเดี๋ยวขอนอกเรื่องหน่อยแล้วกันนะครับตัวละครที่มีชื่อว่าทีออนเกจอยเขาเป็นบุตรของลอร์ดบารอนเกจอยชายผู้ซึ่งคิดก่อกบฏกับกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนโดยใช้กองทัพเรือของเกจอยบุกเข้าทำลายกองทัพเรือของแลนนิสเตอร์แต่แล้วกองทัพเรือของบารอนก็ถูกกองทัพเรือของตระกูลแลนนิสเตอร์บุกทำลายจนย่อยยับซึ่งจากเหตุการณ์นั้นทำให้ลูกชายของบารอนเสียชีวิตไป2คนเหลือเพียงแค่ทีออนเกจอยคนเดียวและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ทีออนเกจอยได้มาใช้ชีวิตอยู่ในวินเทอร์เฟลกับลอร์ดเนสตาร์คเพราะลอร์ดเนสตาร์คเป็นคนจับตัวทีออนเพื่อใช้เป็นตัวประกันไม่ให้ลอร์ดบารอนเกจอยคิดก่อกบฏอีกจนทำให้ตระกูลเกจอยยอมสวามิภักดิ์กับกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนและไม่คิดจะกลับมาแข็งข้ออีกแต่ถึงอย่างไรตระกูลเกจอยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักเดินเรือที่เก่งกาจและเป็นตระกูลใหญ่ที่มีชื่อเสียงเรื่องการปล้นและการใช้เล่ห์เหลี่ยมตระกูลหนึ่งในเวสทรอสถึงแม้ว่าทีออนเขาจะได้ชื่อว่าเป็นตัวประกันแต่ลอร์ดเนสตาร์คและแคทเธอรีนสตาร์คก็ดูแลทีออนเป็นอย่างดีพวกเขาให้ทั้งความรู้และวิชาต่างๆให้กับทีออนไม่แตกต่างอะไรจากบุตรของพวกเขาอย่างร็อบสตาร์คและตัวทีออนเองก็ให้ความเคารพกับลอร์ดเนสตาร์คและแคทเธอรีนเป็นอย่างมากแถมทีออนยังมองร็อบสตาร์คเหมือนกับพี่ชายของเขาเองกลับมาที่ตัวซีรีส์ดูเหมือนว่าคนที่ต้องการมาหาแบนดอนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคนนั้นก็คือลอร์ดทีเรียนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากเดอะวอลและเขาก็นำคำพูดของจอห์นสโนว์มาบอกกับแบนดอนในระหว่างที่ลอร์ดทีเรียนที่เดินทางมาที่วินเทอร์เฟลพร้อมกับหน่วยไนท์วอชเพิ่งมาถึงหมาดๆร็อบสตาร์คที่ทำหน้าที่ในการดูแลปราสาทวินเทอร์เฟลก็ให้การต้อนรับลอร์ดทีเรียนและหน่วยไนท์วอชเป็นอย่างดีร็อบสตาร์คได้กล่าวคำต้อนรับกับหน่วยไนท์วอชและเนื่องจากว่าเขายังมีเรื่องเคืองใจกับตระกูลแลนนิสเตอร์ที่เป็นคนสั่งสังหารแบนดอนทำให้เขาไม่อยากสนทนากับลอร์ดทีเรียนแลนนิสเตอร์สักเท่าไหร่ท่านนั่นลอร์ดทีเรียนรู้สึกถึงความไม่ยินดีที่ร็อบสตาร์คนั้นมอบให้เขาก็ได้บอกกับร็อบสตาร์คว่ายินดีต้อนรับทุกคนที่มาเยือนวินเทอร์เฟลยกเว้นข้าอย่างนั้นสินะเจ้าหนูส่วนร็อบสตาร์คเมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาก็ได้บอกกับลอร์ดทีเรียนแลนนิสเตอร์ว่าข้าไม่ใช่เจ้าหนูลอร์ดทีเรียนตอนนี้ข้าทำหน้าที่เป็นลอร์ดผู้ปกครองวินเทอร์เฟลยามที่ลอร์ดเน็กสตาร์คหรือว่าพ่อของข้าไม่อยู่ส่วนลอร์ดทีเรียนเขาก็ได้พูดเหน็บแนมร็อบสตาร์คออกไปว่าเงินเจ้าคงต้องไปเรียนรู้มารยาทของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นลอร์ดสมัยในระหว่างนั่นเองโฮดอก็อุ้มร่างของแบนดอนเข้ามาในห้องต้อนรับลอร์ดทีเรียนเขาจึงได้ถามกับแบนดอนว่าจำเรื่องราวในวันที่เกิดอุบัติเหตุได้ไหมส่วนทางด้านแบนดอนเขาก็ได้บอกกับหลอดทีเรียนว่าข้าจำไม่ได้และหลอดทีเรียนก็พูดต่อไปว่าข้าเคยได้ยินมาว่าเจ้าชอบขี่ม้ามากและตอนนี้ข้าก็มีสิ่งของอย่างหนึ่งที่จะมอบให้เจ้ามันจะทำให้เจ้ากลับมาขี่ม้าได้เหมือนเดิมและเมื่อหลอดทีเรียนพูดจบเขาก็ยื่นม้วนกระดาษม้วนหนึ่งให้กับแบนดอนท่านั่นแบนดอนเมื่อเขารับม้วนกระดาษเมื่อจะหลอดทีเรียนเขาก็ได้ทำการก้างออกดูและสิ่งที่มันอยู่ด้านในม้วนกระดาษก็คือแบดแปนการสร้างอันม้าสำหรับคนพิการและดูเหมือนว่าสิ่งที่ทีเรียนมอบให้มันจะทำให้แบนดอนถูกใจเป็นอย่างมากแบนดอนเขาได้ถามกับหลอดทีเรียนว่านี่ค่ะจะกลับมากี่ม้าได้จริงๆหรอเนี่ยท่านนั่นหลอดทีเรียนเขาก็ได้บอกกับแบนดอนว่าต้องได้อย่างแน่นอนแต่เจ้าต้องเลือกม้า
ที่มันเหมาะสมสักหน่อยทางด้านร็อบสตาร์กเมื่อเขาเห็นดังนั้นเขาจึงได้พูดขึ้นมาว่าลอทีเรียนนี่คือเล่ห์กลของท่านสินะข้ารู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมท่านถึงอยากช่วยแบนดอนน้องชายของข้าทางด้านลอทีเรียนเขาก็พูดตอบกลับไปว่าข้ามีความเมตตาต่อคนพิการและบุตรนอกคอกเมื่อแบนดี้หนึ่งนั้นเขาก็ยิ้มออกมาส่วนร็อบสตาร์กเมื่อเขาเห็นว่าการกระทำของลอทีเรียนทำให้แบนดอนน้องชายของเขากลับมายิ้มได้อีกครั้งร็อบจึงได้บอกกับลอทีเรียนว่าวินเทอร์เฟลยินดีต้อนรับท่านทุกครั้งที่ท่านมาเยือนส่วนลอทีเรียนที่ยังอยู่ในอารมณ์ขุ่นเคืองกับการต้อนรับของร็อบสตาร์กลอทีเรียนจึงได้บอกกับร็อบสตาร์กว่าเก็บมารยาทอันเสแสร้งของเจ้าไว้เถอะข้างนอกนั้นมีซองโซเฟเนียอยู่เดี๋ยวพวกข้าจะไปหาที่นอนกันเองที่นั่นหรือเมื่อทีเรียนพูดจบเขาก็รีบเดินออกไปในทันทีในระหว่างที่ทีเรียนขึ้นคอมบนหลังม้าและจะเดินทางออกจากปราสาทวินเทอร์เฟลทีออนเขาก็เดินมาหาทีเรียนหลอดทีเรียนเขาจึงได้บอกกับทีออนว่าดูเหมือนว่านายของเจ้าอย่างร็อบสตาร์กจะไม่ชอบคนในตระกูลแลนนิสเตอร์ส่วนทีออนเขาก็รีบออกตัวในทันทีว่าร็อบสตาร์กไม่ใช่นายของเขาเขารับใช้เป็นแค่แคทเธอรีนและหลอดเน็กสตาร์กเท่านั้นทางด้านหลอดทีเรียนเขาก็ถามทีออนต่อไปว่าแล้วท่านหญิงแคทเธอรีนสตาร์กล่ะข้าไม่เห็นนางเลยนางไม่ได้อยู่ในวินเทอร์เฟลใช่ไหมทางด้านทีออนเขาจึงได้โกหกหลอดทีเรียนออกไปว่าตอนนี้ท่านหญิงแคทเธอรีนเธอกำลังมีอาการป่วยเลยไม่ได้ออกมาต้อนรับแต่ในตอนนั้นดูเหมือนว่าหลอดทีเรียนเขาไม่ได้เชื่อถือในคำพูดของทีออนแถมหลอดทีเรียนยังพูดจาเสียดสีทีออนอีกเด็กเขาที่บอกว่าถ้าพ่อของเจ้ามาเห็นเข้าว่าเจ้าจงรักภักดีต่อตระกูลสตาร์ขนาดนี้ข้าอยากรู้จริงๆว่าบิดาของเจ้าจะคิดยังไงเพราะตอนนี้ลูกชายคนเดียวของเขากำลังรับใช้ศัตรูอยู่เมื่อหลอดทีเรียนพูดจบเขาก็ได้เดินทางออกจากปราสาทวินเทอร์เฟลทิ้งให้ทีออนเกรย์จอยหาคำตอบภายในใจของตัวเองตัดฉากไปที่เดอะวอลตอนนี้รองหัวหน้าหน่วยยังอันลิสเตอร์เขาได้นำสมาชิกใหม่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยในวอสแต่ชายคนนี้เขามีรูปร่างตุ้ยหนุยแถมการเคลื่อนไหวยังเชื่องช้าและแต่หากว่าดูจากลักษณะแล้วเขาไม่เคยจับดาบมาก่อนและเมื่อทุกคนที่อยู่ในหน่วยในวอสเห็นสมาชิกใหม่พวกเขาก็ต่างหัวเราะเยาะแต่อันลิสเตอร์เขาก็ได้บอกให้พ่อหนุ่มที่มีร่างกายตุ้ยหนุยแนะนำตัวกับทุกคนพ่อหนุ่มตุ้ยหนุยจึงได้บอกกับทุกคนว่าเขาชื่อแซมเวลทารีจากฮอนฮิลเขามาที่นี่เพื่อจะรับชุดดำเพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยในวอสและเมื่อแซมพูดจบทุกคนต่างก็หัวเราะเยาะมีเพียงแค่จอห์นสโนว์คนเดียวเท่านั้นที่ไม่มีรอยยิ้มออกมาเพราะเขาอยากให้เกียรติแซมทางด้านหัวหน้าครูฝึกอย่างอลิเซอร์เขาก็ได้บอกให้แซมถือดาบไม้เอาไว้ในมือและต่อสู้กับหน่วยในวอสคนอื่นและครูซ้อมของแซมก็คือลูกน้องคนสนิทของอลิเซอร์ในตอนนั้นแซมเขาพยายามบอกกับอลิเซอร์ว่าเขาไม่อยากต่อสู้และเขาก็ต่อสู้ไม่เป็นแต่ลูกน้องคนสนิทของอลิเซอร์เขาก็ฟันแบบไม่เลี้ยงและด้วยแรงกระแทกจากดาบไม้ที่ลูกน้องของอลิเซอร์ฟาดลงไปบนตัวแซมมันก็ทำให้แซมลงไปนอนกองกับพื้นแต่แทนที่อลิเซอร์เขาจะห้ามลูกน้องของตัวเองเขากลับสั่งให้ลูกน้องคนสนิทของเขาใช้ดาบไม้ฟาดไปที่ร่างของแซมจนกว่าแซมจะลุกขึ้นมาสู้และมันก็เป็นแบบนั้นอยู่หลายนาทีด้วยกันจนในที่สุดจอห์นสโนว์เขาทนดูแซมถูกซ้อมต่อไปไม่ไหวเขาจึงได้เดินเข้าไปและดึงร่างของแซมขึ้นมาจากพื้นและด้วยเหตุนี้เองมันก็ทำให้ครูฝึกอย่างอลิเซอร์รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาจึงได้สั่งให้เกรนกับฮิปและลูกน้องคนสนิทของตัวเองต่อสู้กับจอห์นสโนว์แบบ3ลุม1แต่ด้วยความเก่งกาจของจอห์นสโนว์ถึงแม้ว่าเขาจะถูกลุมเขาก็ยังสามารถเอาชนะแบบไม่ยากเย็นทางด้านอลิสเตอร์ที่ดูการต่อสู้อยู่เมื่อเขาเห็นว่าลูกน้องของตัวเองและเกรนกับฮิปไม่สามารถเอาชนะการดวลดาบกับจอห์นสโนว์ได้อลิเซอร์เขาจึงออกคำสั่งให้ยุติการต่อสู้ลงและบอกให้จอห์นสโนว์ไปทำความสะอาดห้องเก็บของแทนแถมเขายังบอกกับจอห์นสโนว์ว่าหน้าที่ที่จอห์นสโนว์ได้รับมันเหมาะกับจอห์นสโนว์ทางด้านจอห์นสโนว์รวมถึงเกนกับฮิปพวกเขาก็ถามกับแซมเด็กใหม่ว่าทำไมเจ้าถึงไม่ยอมต่อสู้ท่านั่นแซมเขาจึงได้บอกกับจอห์นสโนว์และเหล่าเพื่อนใหม่ของเขาว่าที่ข้าไม่ยอมต่อสู้เพราะข้านั้นขี้ขาดและพ่อของข้าก็บอกกับข้าแบบนั้นเหมือนกันทางด้านจอห์นสโนว์เขาจึงได้บอกกับแซมว่าที่เดอะวอลไม่มีที่สำหรับคนขี้ขาดท่านั่นแซมเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งและเขาก็ได้บอกกับจอห์นสโนว์ว่าข้าขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยข้าจากนั้นแซมเขาก็เดินเข้าไปยังด้านในส่วนทางด้านกองทัพโดทากี้ที่กำลังเดินทางอยู่บนทวีปเอ็กซอร์สหลังจากที่พวกเขาเดินทางมาอย่างยาวนานจนมาถึงเทือกเขาแห่งหนึ่งซึ่งมันเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและที่แห่งนี้เองมันคือที่ตั้งของชนเผ่าโดทากี้ซึ่งตรงบริเวณปากทางเข้ามีรูปปั้นม้า2ตัวที่มีลักษณะเหมือนกับว่าพวกมันกำลังพยศหันหน้าเข้าหากันและรูปปั้นพวกนี้คือสัญลักษณ์ของเหล่านักรบโดทากี้ในระหว่างที่คาโดโก
กำลังนำขบวนผ่านรูปปั้นม้าพยศเข้าไปในสถานที่ตั้งของชนเผ่าโดทากีเดเนริสเธอก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เธอจะได้พักสักทีหนึ่งหลังจากที่เดินทางมาอย่างยาวนานบนหลังม้าแต่ดูเหมือนว่าคนที่ไม่ค่อยสบอารมณ์สักเท่าไหร่นั่นก็คือพี่ชายของเดเนริสอย่างวิสริสเพราะเขานั้นรู้สึกไม่พอใจที่คาวเดโกพากองทัพโดทากีเดินทางกลับมาที่นี่ในตอนนั้นเซอร์จอร่ามอร์มอนเขาได้พูดขึ้นมาว่าเวลโดทากีนครของเจ้าแห่งอาชาทางด้านมิสซูริสเขาก็พูดออกมาเช่นกันว่ามันก็แค่โคลนและสิ่งปฏิกูลและเป็นเพียงแค่ถิ่นของคนเถื่อนส่วนเดเนริสเธอก็บอกกับพี่ชายของเธอว่าพวกเขาเป็นคนของข้าไม่ควรเรียกพวกเขาว่าคนเถื่อนทางด้านวิสริสเขาก็ได้บอกกับเดเนริสว่าข้าจะเรียกคนพวกนี้แบบนั้นจะทำไมคนพวกนี้เป็นทหารของข้าและคาวเดโกก็พากองทัพของข้ามาผิดทางจากนั้นวิสริสเขาก็ได้ขี่ม้าเข้าไปยังด้านในที่พักของชนเผ่าโดทากีส่วนเดเนริสที่เห็นท่าทางขึงขังของพี่ชายตัวเองเธอก็ได้ถามกับเซอร์จอร่ามอมอนว่าถ้าวิสริสพี่ชายของเธอได้กองทัพของชนเผ่าโดทากีมาอยู่ในกำมือพี่ของเธอจะสามารถพิชิต7อาณาจักรได้หรือไม่ทางด้านเซอร์จอร่ามอมอนเขาจึงได้บอกกับเดเนริสว่าพวกนักรบโดทากีไม่เคยข้ามไปอีกฟากหนึ่งของทะเลเดโรมาก่อนเพราะพวกเขานั้นกลัวว่าม้าของพวกเขาจะไม่มีน้ำดื่มเดเนริสจึงได้ถามเซอร์จอร่าต่อไปว่าแล้วถ้าหากว่าชนเผ่าโดทากีสามารถพาม้าของพวกเขาข้ามทะเลไปได้ล่ะเซอร์จอร่าเขาจึงได้บอกกับเดเนริสว่ากษัตริย์โรเบิร์ตโง่พอที่จะสู้กับกองทัพโดทากีในสถานที่โล่งแต่มือขวาของเขาไม่ใช่แบบนั้นเนสตาร์กเป็นคนฉลาดและข้าก็เคยต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับเนสตาร์กมาก่อนแถมข้ายังรู้อีกว่าหลอดเนสตาร์กต้องการหัวของข้าเพราะข้านั้นเคยจับคนที่บุกลุกกองหมีที่ข้าดูแลอยู่เอาไปขายเป็นทาสซึ่งถ้าหากว่าเราฟังจากคำพูดของเซอร์จอร่าที่พูดกับเดเนริสเหมือนก็พอจะคาดเดาได้ว่าเซอร์จอร่ายังหวั่นเกรงในความเก่งกาจของหลอดเนสตาร์กถึงแม้ว่านักรบโดทากีนั้นจะมีความเก่งกาจมากเพียงใดแต่ก็อาจจะพลาดท่าให้กับการเชี่ยวชาญทางด้านการศึกของหลอดเนสตาร์กได้แต่จากคำตอบของเซอร์จอร่าเหมือนก็ทำให้เดเนริสเกิดความสงสัยในใจขึ้นมาเธอจึงได้ถามกับเซอร์จอร่าว่าและเพราะเหตุใดท่านจึงได้ทำการค้าทาสเซอร์จอร่าจึงได้ตอบเดเนริสกลับไปว่าใช่ข้าค้าทาสแต่การที่ข้าทำแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าข้าไม่มีเงินแล้วก็มีเมียหัวสูงเดเนริสจึงได้ถามกับเซอร์จอร่าว่าแล้วนางอยู่ที่ไหนทางด้านเซอร์จอร่าเขาก็ตอบเดเนริสกลับไปว่านางอยู่กับชายอื่นซึ่งการที่เซอร์จอร่าให้คำตอบกับเดเนริสแบบนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเมื่อครั้งที่เกิดกบฏเกรย์จอยในรัชสมัยของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนจอร่ามอร์มอนเขาก็ได้ทำการแสดงฝีมือในการต่อสู้จนสามารถนำทหารบุกยึดปราสาทไฮได้และสุดท้ายเซอร์จอร่าก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินซึ่งในตอนแรกเซอร์จอร่าเขามีภรรยาอยู่แล้วแต่เธอนั้นเสียชีวิตไปจากสาเหตุการแทงลูกจนพรมลิขิตขีดเขียนให้เซอร์จอร่ามอร์มอนได้มาพบกับสาวงามรายหนึ่งที่มีชื่อว่าแลนเนซี่ไฮทาวเวอร์ซึ่งมันทำให้เซอร์จอร่าตกหลุมรักแบบหัวปักหัวปั่มจนมาถึงช่วงงานประลองที่แลนนิสพอร์ตและเซอร์จอร่าก็สามารถชนะการประลองนั้นได้เขาจึงได้นำดอกไม้ไปมอบให้กับแลนเนซี่แถมเซอร์จอร่ายังขอแลนเนซี่แต่งงานในทันทีซึ่งบิดาของแลนเนซี่ก็ยอมยกลูกสาวของเขาให้หลังจากนั้นเซอร์จอร่ามอมอนก็พาภรรยาของเขาอย่างแลนเนซี่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะหมีแต่แล้วหญิงสาวจากตระกูลไฮทาวเวอร์อย่างแลนเนซี่ที่เคยมีชีวิตอย่างสะดวกสบายเธอก็เริ่มจะทนไม่ไหวเพราะการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะหมีนั้นแสนยากลำบากอีกอย่างตระกูลหมอมอนไม่ใช่ตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เซอร์จอร่าเขาก็พยายามเอาอกเอาใจภรรยาของตัวเองด้วยการมอบทรัพย์สินเงินทองให้จนในที่สุดเซอร์จอร่าก็เริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินเขาจึงพยายามหาทางออกด้วยการเป็นพ่อค้าทาสโดยวิธีการจับผู้บุกรุกนำไปขายเป็นทาสนั่นเองและพอเรื่องราวนี้ดังไปถึงวินเทอร์เฟลและลอร์ดเนสตาร์กผู้ปกครองแดนเหนือรู้เรื่องนี้เข้าเขาจึงเดินทางมาที่เกาะมีในทันทีเพื่อจัดการกับเซอร์จอร่าแต่เซอร์จอร่าก็รู้ตัวซะก่อนเขาจึงรีบพาภรรยาของเขาอย่างแลนเนซี่หนีออกจากเกาะมีในทันทีโดยสถานที่ที่เซอร์จอร่ามอมอนพาภรรยาของเขาหนีไปก็คือทวีปเอ็กซอร์ดเมื่อร้ายยศถามดาศักดิ์เซอร์จอร่ามอมอนเขาก็ได้ทำมาหากินได้การเป็นนักดาบรับจ้างแต่แล้วทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้มันก็ไม่เพียงพอที่จะเลี้ย
ลี้ยงดูแลนิซี่ภรรยาของเขาได้จนในที่สุดแลนิซี่ให้ทาวเวอร์ก็ทนความลำบากไม่ไหวเธอจึงหนีเซอร์จอร่ามอร์มอนไปเป็นชู้รักกับเจ้าเมืองลิสแทนจนสุดท้ายเซอร์จอร่ามอร์มอนก็กลายมาเป็นสายลับให้กับลอร์ดบาริสและนี่คือสาเหตุว่าทำไมเซอร์จอร่ามอร์มอนถึงไม่อยู่กับเดเนริสเอาล่ะกลับมาสู่เนื้อหาใน EP ที่4กันดีกว่าในระหว่างที่วิสริสพี่ชายของเดเนริสกำลังนอนแช่อยู่ในอ่างน้ำอุ่นกับหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสาวรับใช้ของเดเนริสที่ถูกส่งมาให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมังกรตามคำสั่งของคาวเดโกซึ่งวิธีที่สาวรับใช้รายนี้ใช้ก็คือการมอบความสุขให้กับวิสริสแหมฉากนี้มันช่างเย้าอารมณ์เป็นอย่างมากแต่ดูเหมือนว่าเล่ห์เหลี่ยมของสาวใช้รายนี้มันจะน้อยเกินไปพอวิสริสก็ดันจับได้ซะก่อนตัดฉากมาที่คิงแลนดิ้งตอนนี้ซานซ่าเธอกำลังพูดคุยอยู่กับแม่นมซึ่งในระหว่างนั้นทั้งคู่กำลังเดินผ่านท้องพระโรงที่เป็นที่ตั้งของบัลลังก์เหล็กแม่นมนางได้บอกกับซานซ่าว่าสักวันสามีของท่านเอ็นจอฟฟี่จะนั่งบัลลังก์และท่านจะนั่งเคียงข้างเขาและอีกไม่นานท่านจะได้แนะนำลูกชายของท่านให้ราชสำนักรู้จักและหลอดทั้งหลายแห่งเวสต์รอสจะต้องมารวมตัวกันที่นี่เพื่อชมเจ้าชายตัวน้อยๆท่านั่นซานซ่านางจึงได้บอกกับแม่นมว่าแล้วถ้าหากข้ามีลูกสาวล่ะแม่นมจึงได้บอกกับซานซ่าว่าถวยเทพทรงมีเมตตาท่านจะมีลูกสาวและลูกชายแต่ซานซ่าเธอก็ถามแม่นมกลับไปว่าแล้วถ้าข้ามีแต่ลูกสาวล่ะแม่นมเธอจึงตอบซานซ่ากลับมาว่าถ้าเป็นข้าจะไม่กังวลเรื่องนั้นแต่ซานซ่าเธอก็ยังไม่หยุดเธอได้บอกกับแม่นมว่าแม่ของเจนพูมีลูกทั้งหมด5คนแล้วก็เป็นผู้หญิงหมดแม่นมจึงได้บอกกับซานซ่าว่าใช่แต่นั่นมันเป็นสิ่งที่หายากแต่ซานซ่าเธอก็ตอบกลับมาว่าแล้วถ้าหากมันเป็นเช่นนั้นล่ะแม่นมจึงได้บอกกับซานซ่าว่าถ้าท่านมีเพียงลูกสาวข้าว่าบัลลังก์ก็ต้องเป็นของน้องชายของเจ้าชายจอฟฟี่ซานซ่าเธอจึงพูดต่อจากแม่นมว่าแล้วทุกคนก็ต้องเกลียดข้าส่วนแม่นมก็บอกว่าไม่มีใครเกลียดท่านลงหรอกนะท่านั่นซานซ่าเธอก็พูดต่อไปว่าจอฟฟี่เกลียดข้าส่วนแม่นมเธอก็พูดตัดบทกับซานซ่าว่าไร้สาระทำไมท่านถึงพูดเช่นนั้นเรื่องหมาป่าน่ะหรอซานซ่าข้าบอกท่านหลายร้อยครั้งแล้วว่าไดวูฟมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงส่วนซานซ่าเธอก็บอกกับแม่นมว่าได้โปรดหยุดพูดเรื่องนี้สักทีในระหว่างที่ซานซ่ากำลังเดินหนีแม่นมแม่นมก็ได้บอกกับซานซ่าว่าท่านจำบทเรียนได้หรือไม่ใครเป็นคนสร้างมะลังเหล็กส่วนซานซ่าก็พูดกลับมาว่าเอกอนผู้พิชิตท่านั่นแม่นมก็ถามซานซ่าต่อไปว่าใครเป็นผู้สร้างคุ้มแดงซานซ่าก็ให้คำตอบกับแม่นมว่าเมกอผู้เหี้ยมโหดแม่นมจึงได้ถามซานซ่าต่อไปว่าแล้วใช้เวลากี่ปีถึงจะสร้างสำเร็จแต่ดูเหมือนว่าคำถามนี้ซานซ่ากลับตอบไม่ตรงคำถามเธอได้บอกกับแม่นมว่าท่านปู่กับลุงของข้าถูกฆ่าที่นี่ใช่หรือไม่ท่านั่นแม่นมนางจึงได้บอกกับซานซ่าว่าพวกเขาถูกฆ่าตามคำสั่งของกษัตริย์แอริสใช่ซานซ่าจึงได้บอกกับแม่นมว่ากษัตริย์ครั่งแม่นมจึงได้พูดต่อจากซานซ่าว่าใช่เขาเป็นที่รู้จักในนามกษัตริย์ครั่งซานซ่าจึงได้ถามกับแม่นมต่อไปว่าแล้วทำไมพวกเขาถึงถูกฆ่าส่วนแม่นมเธอก็บอกปัดกับซานซ่าไปว่าท่านควรถามเรื่องนี้กับพ่อของท่านส่วนซานซ่าเธอก็บอกกับแม่นมว่าข้าไม่อยากพูดกับท่านพ่อของข้าอีกแล้วส่วนแม่นมเธอก็สอนซานซ่าสตาร์กว่าซานซ่าท่านจะต้องหาความเมตตาในใจท่านแล้วให้อภัยเขาท่านั่นซานซ่าเธอก็บอกกับแม่นมว่าไม่มีวันตัดฉากมาที่ห้องประชุมของเหล่าเสนาบดีในระหว่างที่ลอร์ดจานอสกำลังรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นหลังข่าวการจัดงานประลองของกษัตริย์และเมื่อลอร์ดเนสตาร์กที่อยู่กลางวงเหล่าเสนาบดีได้ยินคำรายงานของลอร์ดจานอสเขาก็พูดขึ้นมาว่าข้ายืนยันเลยว่ามือขวาของกษัตริย์ไม่อยากมีส่วนร่วมอะไรกับเรื่องนี้ส่วนลอร์ดจานอสเขาก็ได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่าจะเรียกยังไงก็แล้วแต่ท่านแต่ตอนนี้ในเมืองมันเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแล้วมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อคืนนี้มีการจราจรในโรงเตี๊ยมซ่องที่อยู่บริเวณแถวนั้นก็ถูกเผามีคนแทงกัน3รายและพนันแข่งม้าของคนเมาที่ถนนซิตเตอร์ท่านนั่นรินรีน้องชายของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนเขาก็ได้บอกกับลอร์ดจารอสว่าถ้าท่านจัดการเรื่องนี้ไม่ได้ก็น่าจะเปลี่ยนผู้บัญชาการกรมวังที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้มาแทนท่านนั่นลอร์ดจารอสเขาก็พูดขึ้นมาว่าข้าต้องการกำลังพลเพิ่มลอร์ดเนสตาร์กจึงได้บอกกับลอร์ดจารอสว่าเอาไป50คนและลอร์ดเนสตาร์กก็หันมาบอกกับลอร์ดแบริสว่าลอร์ดแบริสจัดการเรื่องนี้ทีซึ่งลอร์ดแบริสก็ถามลอร์ดเนสตาร์กแบบงงๆว่าข้าอย่างนั้นหรอท่านนั่นลอร์ดเนสตาร์ก
เขาจึงบอกกับลอร์ดแบลิสว่าท่านหาเงินรางวัลให้ผู้ชนะการประลองได้ก็ต้องหาเงินมาใช้ในการรักษาความสงบได้จากนั้นลอร์ดเนสตาร์คเขาก็บอกกับลอร์ดจาร์ลอตว่าข้าจะให้ทหารของข้าอีก20นายจนกว่าคนจะกลับไปทางด้านลอร์ดจารอสเขาก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าขอบคุณมากใต้เท้าพวกเขาจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อลอร์ดจารอสเดินออกไปลอร์ดเนสตาร์คก็พูดขึ้นมาว่ายิ่งจบเร็วก็ยิ่งดีส่วนลอร์ดบาริสเขาก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าราชวงศ์จะรุ่งเรืองจากการจัดงานเช่นนี้แน่เปิดโอกาสให้แสดงความยิ่งใหญ่และให้สามัญชนได้บรรเทาทุกข์ทางด้านลอร์ดแบริสก็พูดต่อจากลอร์ดวาริสว่าโรงเตี๊ยมทุกแห่งในเมืองเต็มไปหมดและนางโรมทุกคนก็ถึงกับต้องเดินขาทางทางด้านลอร์ดเนสตาร์คเขาก็พูดขึ้นมาว่าข้ามั่นใจว่างานประลองนี้คงทำกำไรให้หลายคนเชียวล่ะเอาล่ะถ้าไม่มีเรื่องอื่นแล้วเชิญทุกท่านยังไม่ทันทีลอร์ดเนสตาร์คจะพูดจบเหล่าเสนาบดีทั้งหลายต่างก็ลุกเดินออกไปในทันทีซึ่งนั่นมาแสดงให้ลอร์ดเนสตาร์คเห็นว่าเหล่าเสนาบดีไม่ค่อยใส่ใจในการบริหารบ้านเมืองสักเท่าไหร่นักและมีคนเดียวเท่านั้นที่ลุกไปช้ากว่าคนอื่นนั่นคือเมเตอร์ไพเซลเด็กเขาได้แหมมาบอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าแหมมันร้อนจริงในเวลาแบบนี้ข้าอิจฉาคนเหนือเช่นท่านยิ่งนักหิมะในฤดูร้อนของท่านเจอกันในวันพรุ่งนี้ใต้เท้าทางด้านลอร์ดเนสตาร์คจู่ๆเขาก็บอกกับเมเตอร์ไพเซลว่าข้าอยากคุยกับท่านเรื่องจอห์นแอรินส่วนเมเตอร์ไพเซลก็บอกว่าความตายของเขามันช่างน่าเศร้าสำหรับพวกเราทุกคนข้าดูแลเขาด้วยตัวคนเดียวแต่ข้าก็ไม่อาจช่วยชีวิตเขาได้โรคนั้นมันส่งผลต่อเขาอย่างหนักและรวดเร็วเขาได้เข้ามาคุยกับข้าที่ห้องก่อนคืนที่เขาจะเสียชีวิตซึ่งโดยปกติลอร์ดจอห์นมักจะมาขอคำปรึกษาจากข้าส่วนลอร์ดเน็กสตาร์คเขาก็ได้ถามกับเมเตอร์ไพเซลว่าทำไมกันส่วนเมเตอร์ไพเซลเขาก็ตอบกับลอร์ดเนสตาร์คกลับไปว่าข้าเป็นแกรนด์เมสเตอร์มาหลายปีเหล่ากษัตริย์เลื่อมือขวามาหาข้าเพื่อขอคำแนะนำมาตั้งแต่ยังไม่ทันที่เมเตอร์ไพเซลจะพูดจบลอร์ดเนสตาร์คก็ถามแทรกขึ้นมาว่าแล้วจอห์นต้องการอะไรก่อนที่เขาจะตายเมเตอร์ไพเซลจึงได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าเขาต้องการหนังสือเล่มหนึ่งลอร์ดเนสตาร์คจึงได้ถามกับเมสเตอร์ไพเซลว่าหนังสืออะไรส่วนเมเตอร์ไพเซลเขาก็ได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าข้าเก่งว่ามันจะไม่มีความสำคัญอันใดกับท่านใต้เท้าเพราะมันมีหลายร้อยหน้าส่วนลอร์ดเนสตาร์คเขาก็บอกกับมิสเตอร์ไพเซลว่าไม่ข้าอยากจะอ่านมันทางด้านมิสเตอร์ไพเซลเขาก็ไม่อาจขัดความต้องการของลอร์ดเนสตาร์คได้มิสเตอร์ไพเซลจึงได้พาลอร์ดเนสตาร์คไปที่ห้องทำงานของตัวเองและหยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่เนื้อหาภายในมันเต็มไปด้วยประวัติของสายเลือดของเหล่าตระกูลต่างๆที่อยู่ใน7อาณาจักรมาให้กับลอร์ดเนสตาร์คดูและหนังสือประวัติเล่มนี้มันคือหนังสือเล่มเดียวกันกับที่จอห์นแอรินเคยมาขอเมสเตอร์ไพเซลนั้นดูลอร์ดเนสตาร์คได้ทำการเปิดหนังสือเล่มนั้นและสิ่งที่เขาเจอในหน้าแรกก็คือประวัติของ5คอนแฮมเบอร์ที่1ซึ่งเกิดจากบิดาที่มีชื่อว่าลอร์ดโฮเทอร์แฮมเบอร์และท่านหญิงแอมมาลิลินแฮมเบอร์183ปีหลังจากเอกอนตั้งรากฐานมีตาสีฟ้าผมสีน้ำตาลทุกส่วนสมบูรณ์ตายตอนอายุ14ปีจากบาดแผลที่เกิดจากการล่าหมีทางด้านเมเตอร์ไพเซลเขาก็ได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าก็อย่างที่ข้าบอกนั่นแหละแต่เท้าหนังสือมันยืดยาวยังไม่ทันที่เมเตอร์ไพเซลจะพูดต่อลอร์ดเนสตาร์คก็พูดขึ้นมาว่าและจอห์นแอรินได้บอกอะไรท่านบ้างและเขาพูดหรือเปล่าว่าเขาต้องการอะไรส่วนเมเตอร์ไพเซลเขาก็ได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าเขาไม่ได้บอกใต้เท้าแต่ข้าก็ไม่ได้ถามเขาด้วยทางด้านลอร์ดเนสตาร์คจึงได้ถามกับเมเตอร์ไพเซลว่าก่อนที่จอห์นจะตายเขาได้บอกอะไรกับท่านไหมส่วนเมเตอร์ไพเซลก็บอกว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญใต้เท้าแต่มันมีอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาชอบพูดซ้ำๆเมล็ดพันธุ์แข็งแกร่งยิ่งนักข้าได้ยินเขาพูดประมาณนั้นส่วนลอร์ดเนสตาร์คก็พูดซ้ำจากสิ่งที่เขาได้ยินจากปากของเมเตอร์ไพเซลว่าเมล็ดพันธุ์แข็งแกร่งยิ่งนักอย่างนั้นหรือทางด้านเมเตอร์ไพเซลก็บอกว่าใช่เขาพูดแบบนั้นลอร์ดเนสตาร์คจึงได้ถามเมเตอร์ไพเซลว่าแล้วมันแปลว่าอะไรเมเตอร์ไพเซลจึงได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าใจที่กำลังจะตายเป็นใจที่ไม่ปกติแต่เท้าจากน้ำหนักทั้งหมดของคำพูดคำสุดท้ายมักจะเป็นคำสำคัญประมาณเดียวกับคำแรกทางด้านลอร์ดเนสตาร์คเขาจึงถามเมเตอร์ไพเซลต่อไปว่าแล้วท่านแน่ใจหรือไม่ว่าจอห์นแอรินเขาตายเพราะโรคธรรมชาติทางด้านเมเตอร์ไพเซลเขาก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่ามันจะเป็นสิ่งใดได้อีกใต้เท้าลอร์ดเนสตาร์คจึงได้พูดขึ้นมาว่าแล้วถ้าหากว่าเขาตายเพราะยาพิษล่ะเมเตอร์ไพเซลจึงได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าเป็นความคิดที่น่ากลัวแต่ข้าคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะจอห์นแอรินเป็นที่รักของทุกคนใครกันที่จะกล้าทำแบบนั้นส่วนลอร์ดเนส
ตาร์คเขาก็ได้บอกกับเมเตอร์ไพเซลว่าข้าได้ยินมาว่ายาพิษคืออาวุธของสตรีส่วนเมเตอร์ไพเซลก็บอกว่าใช่สตรีคนขี้ขาดและขันทีและท่านรู้หรือไม่ว่าหลอดวาลิสเป็นขันทีทางด้านลอเนสตาร์คเขาก็บอกกับเมเตอร์ไพเซลว่าทุกคนต่างก็รู้ดีทางด้านเมเตอร์ไพเซลเขาจึงได้พูดต่อไปว่าแน่นอนคนประเภทเช่นเขาเข้ามาอยู่ในสภาได้ยังไงอันนี้ข้าก็คงไม่มีวันได้รู้ทางด้านลอเนสตาร์คเขาก็บอกกับเมเตอร์ไพเซลว่าข้ารบกวนเวลาท่านมามากแล้วส่วนเมเตอร์ไพเซลก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่เท้าเป็นเกียรติยิ่งนักที่ท่านยังไม่ทันที่เมเตอร์ไพเซลจะพูดจบลอเนสตาร์คก็พูดขึ้นมาว่าขอบคุณท่านมากไม่ต้องไปส่งข้าหรอกซึ่งการที่ลอเนสตาร์คพูดแบบนั้นเหมือนก็เป็นเพราะว่ากว่าที่เมเตอร์ไพเซลจะลุกขึ้นจากเก้าอี้เขาคงจะเดินออกไปไกลแล้วคืนถ้ารอเมเตอร์ไพเซลไปส่งมีหวังคงถึงพรุ่งนี้เช้าแต่สิ่งที่ลอเนสตาร์คได้มาก็คือหนังสือที่เป็นประวัติของสายเลือดและลักษณะของคนในตระกูลต่างๆที่อยู่ใน7อาณาจักรในระหว่างที่ลอเนสตาร์คกำลังเดินกลับไปที่ห้องทำงานเขาก็ได้เจอกับอาญาที่กำลังฝึกยืนกระต่ายขาเดียวเพื่อเป็นการฝึกฝนการทรงตัวและเมื่ออาญานางเห็นบิดาของตัวเองจ้องมองมาที่นางอาญาจึงได้บอกกับลอเนสตาร์คว่าเซริโอบอกว่านักไร่รำสายน้ำสามารถยืนบนนิ้วเดียว1ชั่วโมงได้ทางด้านลอเนสตาร์คเขาก็ได้บอกกับลูกสาวของตัวเองว่าเจ็บนะถ้าเจ้าพลาดตกจากบันไดหลายขั้นขนาดนี้ส่วนอาญาก็ตอบกับบิดาของนางว่าเซริโอบอกว่าทุกความเจ็บปวดคือบทเรียนและทุกบทเรียนมันจะทำให้เรานั้นเก่งขึ้นพรุ่งนี้ข้าจะไปไล่ตามแมวส่วนลอเนสตาร์คเขาก็พูดขึ้นมาว่าแมวอย่างนั้นหรออาญาเธอจึงพูดต่อไปว่าเซริโอบอกว่านักดาบทุกคนต้องเรียนรู้จากแมวเพราะพวกมันเงียบดังเงามืดและเบาดังขนนกที่ล่องลอยท่านจะต้องรวดเร็วเพื่อจับมันส่วนลอเนสตาร์คก็บอกว่าใช่เขาพูดถูกในระหว่างที่ลอเนสตาร์คกำลังจะเดินเข้าไปในห้องอาญาก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้แบนฟื้นแล้วเขาจะมาอยู่กับเราหรือเปล่าลอเนสตาร์คจึงได้บอกกับอาญาว่าข้อแรกเขาจะต้องแข็งแรงก่อนทางด้านอาญาเธอก็บอกกับบิดาของเธอว่าเขาอยากเป็นหนึ่งในบรรดาผู้คุ้มครองกษัตริย์เขาเป็นไม่ได้แล้วใช่ไหมส่วนลอเนสตาร์คก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเขาจะเป็นลอร์ดของดินแดนอื่นได้หรือมาเป็นที่ปรึกษาในสภาของกษัตริย์หรือไปสร้างปราสาทเหมือนกับแบนดอนผู้สร้างจากนั้นลอเนสตาร์คเขาก็เดินเข้าไปหาลูกสาวของตัวเองและนั่งลงที่บันไดแต่อาญาก็ถามกับผู้เป็นพ่อว่าและข้าเป็นลอร์ดดินแดนอื่นได้ไหมทางด้านลอเนสตาร์คก็จูบไปที่หน้าผากของลูกสาวตัวเองแล้วหัวเราะออกมาและเขาก็บอกกับอาญาว่าเจ้าจะได้แต่งงานกับลอร์ดผู้ปกครองปราสาทลูกชายเจ้าจะเป็นอัศวินเจ้าชายและลอร์ดแต่อาญากลับตอบมาว่าไม่นั่นมันไม่ใช่ข้าจากนั้นอาญาก็ลุกขึ้นแล้วกลับไปยืนกระต่ายขาเดียวเหมือนเดิมเพื่อฝึกตามที่เซริโอนั้นบอกเอาไว้ตาชามาที่เดอะวอลในระหว่างที่จอห์นสโนว์กำลังเฝ้าเวรยามอยู่บนกำแพงของเดอะวอลที่กำลังถูกลมหนาวซัดใส่กำแพงในระหว่างนั้นเองแซมสมาชิกใหม่ของกลุ่มไนท์วอทเขาก็เดินมาหาจอห์นสโนว์และบอกกับจอห์นสโนว์ว่าท่านอลิเซอร์บอกให้ข้าไม่อยู่เวรเป็นเพื่อนเจ้าแต่ต้องบอกก่อนนะว่าสายตาของข้าไม่ดีนักท่านจอห์นสโนว์เขาก็ได้บอกกับแซมว่ามายืนข้างกองไฟนี้มันอุ่นกว่าส่วนแซมก็บอกกับจอห์นสโนว์ว่าไม่ข้าสบายดีท่านจอห์นสโนว์เมื่อเขาเห็นท่าทีของแซมเขาก็พูดขึ้นมาว่าไม่เจ้าหนาวแต่แซมก็ยอมทำตามที่จอห์นสโนว์บอกเขาได้เดินเข้าไปหากองไฟแล้วมองไปอย่างด้านล่างของดิวอร์และแซมก็บอกกับจอห์นสโนว์ว่าข้ากลัวที่สูงน่ะท่านจอห์นสโนว์เขาก็ได้บอกกับแซมว่าเจ้าสู้ไม่ได้มองไม่เห็นกลัวความสูงและน่าจะกลัวทุกอย่างด้วยเจ้ามาทำอะไรที่นี่ท่านแซมเขาจึงได้เล่าให้จอห์นสโนว์ฟังว่าในเช้าวันที่ข้าอายุครบ18พ่อของข้าเดินมาหาและบอกว่าเจ้าเกือบจะเป็นชายแล้วแต่เจ้าไม่คู่ควรกับดินแดนและตำแหน่งของข้าพรุ่งนี้เจ้าต้องไปร่วมหน่วยในวอร์ดทิ้งสิทธิ์ในการปกครองดินแดนและตรงไปที่แดนเหนือถ้าไม่ทำเขาบอกกับข้าว่าพวกเขาจะออกตามล่าสักแห่งในป่านั้นม้าของเจ้าจะสะดุดจะล้มและถูกทิ้งจนตายและข้าจะบอกแม่ของเจ้าเช่นนั้นและข้ายินดีที่ได้พูดกับเจ้าแบบนี้ท่านจอห์นสโนว์เมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาก็นิ่งไปท่านแซมเขาก็ได้พูดต่อไปว่าพรุ่งนี้ท่านอลิเซอร์จะให้ข้าสู้อีกหรือเปล่าส่วนจอห์นสโนว์ก็บอกกับแซมว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วท่านแซมก็บอกว่าโอ้ข้าทำดีมากกว่านี้ไม่ได้แล้วส่วนจอห์นสโนว์
ขาก็ได้บอกกับแซมว่าเจ้าเองก็จะไม่แย่ไปกว่านี้หรอกและทั้งคู่ก็หัวเราะออกมาตัดฉากมาที่ลอร์ดเนสตาร์กที่กำลังเดินอยู่ในสวนกับลอร์ดแบริสแต่จู่ๆลอร์ดแบริสก็พูดขึ้นมาว่าข้าได้ยินว่าท่านกำลังอ่านหนังสือน่าเบื่อเล่มหนึ่งอยู่อย่างนั้นหรอส่วนลอร์ดเนสตาร์กก็บอกว่าใช่แต่ดูเหมือนว่าเมสเตอร์ไพเซลจะพูดมากมากเกินไปส่วนลอร์ดแบริสก็บอกว่าเขาไม่เคยหยุดพูดว่าแต่เจ้ารู้จักเซอร์ฮิวแห่งเวลไหมล่ะในตอนนั้นลอร์ดเนสตาร์กเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เขากลับหันไปมองหน้าลอร์ดแบริสส่วนลอร์ดแบริสก็บอกว่าไม่น่าแปลกใจเมื่อไม่นานมานี้เขาแค่เป็นเด็กรับใช้ของจอห์นแอรินและเขาก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นอัศวินเกือบจะทันทีหลังการตายของจอห์นแอรินที่ไม่ค่อยถูกจังหวะสักเท่าไหร่ท่านนั้นลอร์ดเนสตาร์กเขาจึงได้ถามกับลอร์ดแบริสว่าเขาถูกแต่งตั้งเนื่องจากอะไรและทำไมท่านถึงมาบอกข้าเรื่องนี้ส่วนลอร์ดแบริสก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่าพอดีข้าสัญญากับแคทเธอรีนเอาไว้ว่าจะช่วยท่านส่วนลอร์ดเนสตาร์กก็ถามกับลอร์ดแบริสว่าและเซอร์ฮิวเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ข้าอยากจะคุยกับเขาส่วนลอร์ดแบริสก็บอกว่านั่นเป็นความคิดที่แย่ยิ่งจากนั้นลอร์ดแบริสเขาก็หันไปมองไปที่เด็กชาย2คนที่กำลังนั่งเล่นอยู่ที่โคนต้นไม้และบอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่าท่านเห็นเด็กชายที่อยู่ตรงนั้นไหมนั่นคือหนึ่งในบรรดานกน้อยของลอร์ดวาริสเจ้าแมงมุมพวกนั้นสนใจการมาของท่านมากเลยและลอร์ดแบริสเขาก็พูดต่อไปว่าแล้วดูตรงนั้นสิชายคนนั้นเขาเป็นคนของราชินีเมื่อลอร์ดเนสตาร์กหันไปดูเขาก็เห็นชายแก่คนหนึ่งที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำสวนอยู่และลอร์ดแบริสก็พูดต่อไปว่าแล้วท่านเห็นเซปตาที่แซงทำเป็นอ่านหนังสือนั่นหรือเปล่าลอร์ดเนสตาร์กจึงได้หันไปดูเขาก็ได้เห็นผู้หญิง2คนที่มีคนหนึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่และอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพี่เลี้ยงกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆและลอร์ดเนสตาร์กเขาจึงได้ถามกับลอร์ดแบริสว่าของวาริสหรือราชินีส่วนลอร์ดแบริสก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่าไม่ใช่นางเป็นคนของข้าเองท่านเห็นหรือเปล่าว่ามีใครอยู่ในอาณาของท่านและสามารถไว้ใจได้บ้างส่วนลอร์ดเนสตาร์กก็บอกว่ามีแต่ลอร์ดแบริสกับแย้งกลับมาว่าคำตอบของท่านคือไม่มีแต่เท้าส่งข้อความไปหาคนของท่านอย่างลับๆให้เขาไปคุยกับเซอร์ฮิวหลังจากนั้นท่านอาจอยากให้เขาไปเยี่ยมคนทำชุดเกราะคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่ถนนสตีลท่านลอร์ดเนสตาร์กเขาจึงได้ถามกับลอร์ดแบริสว่าทำไมกันส่วนลอร์ดแบริสก็พูดตอบไปว่าข้ามีคนอย่างที่ข้าบอกแล้วมันก็เป็นไปได้เพราะพวกเขาเห็นจอห์นแอรินไปเยี่ยมสร้างทำเกาะเหล็กคนนี้หลายครั้งในช่วงสัปดาห์ก่อนที่เขาจะตายส่วนลอร์ดเนสตาร์กเขาก็ได้บอกกับลอร์ดแบริสว่าลอร์ดแบริสบางทีข้าอาจคิดผิดที่ไม่เชื่อใจท่านส่วนลอร์ดแบริสเขาก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่าไม่เชื่อใจข้าคือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่ท่านทำตั้งแต่ลงจากหลังม้าเมื่อสนทนากันเสร็จลอร์ดเนสตาร์กเขาจึงสั่งให้ทหารคนสนิทไปตามตัวเซอร์ฮิวเพื่อมาสอบถามเรื่องราวของจอห์นแอรินซึ่งในตอนนั้นเซอร์ฮิวเขาอยู่ที่สนามการประลองและกำลังนับก้าวเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมยุทธวิธีในการประลองทวนในระหว่างนั้นเองทหารคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์กเขาก็ได้บอกกับเซอร์ฮิวว่าเซอร์ฮิวข้ามาที่นี่ตามคำสั่งของลอร์ดเนสตาร์กมือขวาของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนและข้าก็เป็นหัวหน้าหน่วยทหารของเขาส่วนเซอร์ฮิวที่กำลังวุ่นอยู่กับการนับก้าวเขาก็ถามคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์กว่าขออภัยข้าไม่ได้ฟังชื่อท่านท่านเซอร์ส่วนทหารคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์กก็บอกว่าข้าไม่มีเซอร์นำหน้าและข้าก็ไม่ใช่อัศวินส่วนเซอร์ฮิวก็ตอบกลับมาว่านั่นสินะแต่บังเอิญว่าข้าเป็นดูเหมือนว่าเซอร์ฮิวเขาจะไม่ยอมคุยกับทหารคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์กเขาจึงได้นำเรื่องนี้ไปรายงานกับลอร์ดเนสตาร์กและในระหว่างที่เขากับลอร์ดเนสตาร์กกำลังขี่ม้าอยู่ใจกลางเมืองคิงแลนดิ้งเขาก็ได้รายงานกับลอร์ดเนสตาร์กว่าเขาบอกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งหากว่าเขาจะได้พูดคุยกับมือขวาด้วยตัวเองเพราะเขานั่นเป็นอัศวินส่วนลอร์ดเนสตาร์กเขาก็ได้บอกกับคนสนิทของเขาว่าอัศวินอย่างนั้นหรอที่นี่มีแต่คนวางท่าเหมือนกับไก่ตัวผู้เต็มไปหมดแม้แต่คนที่ไม่เคยเห็นลูกธนูมาก่อนก็เดินทางมาที่นี่ส่วนทหารคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์กก็บอกว่าข้าว่าท่านไม่ควรออกมาที่นี่แต่เท้าเราไม่รู้ว่ามีใครจับตาดูเราอยู่ท่านนั่นลอร์ดเนสตาร์กเขาก็ได้บอกกับคนสนิทของเขาว่าปล่อยให้พวกเขามองไปและลอร์ดเนสตาร์กเขาก็ได้ลงจากหลังม้าและเดินตรงไปที่ร้านทำเกาะที่ตั้งอยู่กลางตลาดลอร์ดเนสตาร์กได้ถามกับเจ้าของร้านว่าจอห์นแอรินมาที่นี่หรือเปล่าก่อนที่เขาจะตายซึ่งเจ้าของโรงตีอาวุธเขาก็ได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่าจอห์นแอรินมาที่นี่จริงในท่านและเข้ามาหลายครั้งก่อนที่เขาจะตายแต่ข้าก็เสียใจยิ่งนักที่ข้าไม่ได้รับเกียรติทำอาวุธให้กับเขา
ส่วนลอร์ดเนสตาร์คเขาก็ถามกับเจ้าของโรงตีเหล็กว่าและลอร์ดแอรินเขาต้องการอะไรส่วนเจ้าของโรงตีเหล็กเขาก็ได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าเขามาหาเด็กชายคนหนึ่งส่วนลอร์ดเนสตาร์คเขาก็ตอบกลับไปว่าข้าเองก็อยากเห็นเด็กชายคนนั้นเหมือนกันเจ้าของโรงตีอาวุธเขาจึงได้ทำการเรียกเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังตีดาบอยู่ด้านในให้ออกมาหาลอร์ดเนสตาร์คและเด็กหนุ่มที่เป็นช่างตีอาวุธคนนี้เขาก็มีชื่อว่าเฮนรี่จากนั้นเจ้าของโรงตีอาวุธเขาก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่านี่ครับในท่านเด็กหนุ่มคนนี้แข็งแรงมากสำหรับคนอายุเช่นเขาทำงานหนักแล้วเจ้าของโรงตีอาวุธเขาก็ได้บอกให้เฮนรี่เอาหมวกเหล็กที่เฮนรี่นั้นทำขึ้นมาให้กับลอร์ดเนสตาร์คได้ดูในระหว่างที่เฮนรี่กำลังเดินไปหยิบหมวกเหล็กที่เขานั้นทำขึ้นมาลอร์ดเนสตาร์คเขาก็มองไปที่เฮนรี่เหมือนกับว่าเขาพยายามสังเกตอะไรบางอย่างและเมื่อเฮนรี่เดินไปหยิบหมวกเหล็กมายืนให้กับลอร์ดเนสตาร์คลอร์ดเนสตาร์คก็เอ่ยปากชมกับฝีมือการทำหมวกเหล็กของเฮนรี่ว่าฝีมือของเจ้าเยี่ยมมากท่านั้นเฮนรี่เขาก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่ามันไม่ได้มีไว้ขายเพราะข้านั้นทำให้กับตัวเองทางด้านเจ้าของโรงตีอาวุธเขาก็บอกกับเฮนรี่ว่านี่เจ้ากำลังพูดอยู่กับมือขวาของกษัตริย์นะแล้วเจ้าของโรงตีอาวุธเขาก็ได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าขออภัยด้วยในท่านส่วนลอร์ดเนสตาร์คเขาก็ได้บอกกับเจ้าของโรงตีอาวุธว่าไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องขออภัยจากข้าจากนั้นลอร์ดเนสตาร์คเขาก็ได้ถามกับเฮนรี่ว่าตอนที่ลอร์ดแอรินมาที่นี่เขาถามหาอะไรส่วนเฮนรี่เขาก็ตอบกลับมาว่าเขาถามคำถามทั่วไปเช่นข้าชอบงานที่นี่หรือเปล่าและนายของข้าดูแลดีไหมและเขาก็ถามเกี่ยวกับแม่ของข้าส่วนลอร์ดเนสตาร์คเมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาก็ถามกับเฮนรี่ว่าแม่เจ้าอย่างนั้นหรอแล้วจะตอบเขาว่ายังไงส่วนเฮนรี่เขาก็ได้บอกกับลอร์ดเนสตาร์คว่าข้าบอกกับเขาไปว่านางตายตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเด็กนางมีผมสีทองและนางก็ชอบร้องเพลงกล่อมข้าทางด้านลอร์ดเนสตาร์คเขาก็ได้บอกกับเฮนรี่ว่าลองมองข้าสิทางด้านเฮนรี่เขาก็ยอมทำตามในตอนนั้นลอร์ดเนสตาร์คเขามองไปที่เฮนรี่ด้วยความจริงจังจากนั้นลอร์ดเนสตาร์คเขาก็ยื่นหมวกเหล็กคืนให้กับเฮนรี่และบอกกับเฮนรี่ว่าเจ้ากลับไปทำงานต่อเถอะซึ่งถ้าหากว่าเราสังเกตจากสีหน้าและท่าทางของลอร์ดเนสตาร์คมันดูเหมือนว่าลอร์ดเนสตาร์คเขาได้ไขข้อข้องใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเด็กชายที่มีชื่อว่าเฮนรี่และดูเหมือนว่าลอร์ดเนสตาร์คพอจะเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมลอร์ดแอรินถึงได้มาที่นี่แต่ก่อนที่ลอร์ดเนสตาร์คจะเดินออกไปจากโรงตีอาวุธเขาก็ได้เอ่ยกับเจ้าของโรงตีอาวุธว่าถ้าวันหนึ่งลูกน้องของท่านอยากจะใช้อาวุธมากกว่าการเป็นช่างตีอาวุธให้เขามาหาข้าและลอร์ดเนสตาร์คเขาก็เดินกลับมาที่ม้าส่วนคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คเขาก็ถามกับลอร์ดเนสตาร์คว่าเจออะไรไหมครับในท่านส่วนลอร์ดเนสตาร์คเขาก็ตอบกลับมาว่าเขาคือลูกชายของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับเข้ามาในวังลอร์ดเนสตาร์คเขาจึงได้ทำการสั่งให้คนสนิทนำสารไปบอกกับกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนว่าเขาได้ไปเจอกับลูกชายนอกสมรสของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนที่โรงตีอาวุธแห่งหนึ่งนอกเมืองแต่ทว่าในตอนนั้นกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนกำลังเสพสุขอยู่กับนางสนมภายในห้องบรรทมของตัวเองโดยมิเซอร์เจมี่แลนนิสเตอร์ยืนเฝ้าอยู่ที่ประตูด้านนอกคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คเขาจึงได้บอกกับเซอร์เจมี่ว่าข้านำสารจากมือขวาของกษัตริย์อย่างลอร์ดเนสตาร์คมาให้กษัตริย์ของท่านอย่างกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนท่านนั้นเซอร์เจมี่เขาก็บอกให้คนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คนั้นเงียบและฟังเสียงที่อยู่ด้านในห้องบรรทมของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนและเซอร์เจมี่เขาก็ได้พูดต่อไปว่าคิดว่ามีกี่คนที่อยู่ในห้องกับเขาส่วนคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คก็บอกว่า3หรือไม่ก็4คนส่วนเซอร์เจมี่เขาก็ได้ใส่หัวและพูดต่อไปว่าเขาชอบทำแบบนี้เวลาที่ข้าทำงานซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับการเหยียดหยามพี่สาวของข้าส่วนคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คก็บอกว่าขออภัยด้วยแต่เท้าทางด้านเซอร์เจมี่เขาก็ถามกลับมาว่าแล้วทำไมเจ้าต้องขออภัยข้าด้วยทางด้านคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คเขาก็บอกกับเซอร์เจมี่ว่าเราเคยพบกันครั้งหนึ่งทางด้านเซอร์เจมี่เขาก็ตอบกลับมาว่าดูเหมือนว่าข้าจะจำไม่ได้ทางด้านคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คเขาก็พูดต่อไปว่าตอนที่ล้อมพวกไพร์ข้าเคยสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านครั้งหนึ่งทางด้านเซอร์เจมี่เขาจึงได้ถามกับคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คว่าและเจ้าก็ได้แผลมาจากที่นั่นใช่ไหมทางด้านคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คก็บอกว่าใช่พวกเกจอยคนหนึ่งเกือบจะได้ลูกตาของข้าไปแล้วพวกเลวซามทั้งหลายทางด้านเซอร์เจมี่เขาก็ได้พูดต่อจากคนสนิทของลอร์ดเนสตาร์คว่าพวกเขาชอบหลังเลือดจำได้ไหม
ไหมว่าในตอนท้ายพวกเขาก็เลิกชอบมันสงครามที่ดีน่ะทอรอสแห่งเมียบุกโจมตีผ่านรอยแตกทางด้านคนสนิทของหลอดเนสตาร์ก็บอกว่าด้วยดาบที่ลุกเป็นไฟข้าจะจำไปจนมันตายท่านเซอร์เจมี่เขาก็ได้พูดต่อไปว่าตอนที่ข้าเห็นเด็กเกรย์จอยที่วินเทอร์เฟลมันเหมือนกับได้เห็นฉลามอยู่บนยอดเขาเลยส่วนคนสนิทของหลอดเนสตาร์ก็บอกว่าที่ออนหรอเขาเป็นเด็กนี้ท่านเซอร์เจมี่เขาก็ได้พูดต่อไปว่ามันก็ไม่แน่นักในระหว่างนั้นเองจู่ๆมันก็มีเหล่าสนมของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนวิ่งออกมาจากห้องทางด้านคนสนิทของหลอดเนสตาร์เขาจึงได้ถามกับเซอร์เจมี่ว่าข้าขอฝากสารนี้ให้ท่านมอบกับพระราชาได้ไหมเพราะมันเป็นข้อความจากหลอดสตาร์คท่านเซอร์เจมี่เขาจึงได้บอกกับคนสนิทของหลอดเนสตาร์คว่าข้าไม่ใช่ข้ารับใช้ของหลอดเนสตาร์คซึ่งนั่นมันก็ทำให้คนสนิทของหลอดเนสตาร์คต้องเดินหันหลังกลับไปแต่ชามที่เดวอร์ในระหว่างที่หน่วยเนวอร์ทั้งหมดกำลังนั่งรับประทานอาหารร่วมกันจอห์นสโนว์ก็เปิดประตูเข้ามาแล้วเพื่อนๆในหน่วยเนวอร์ของจอห์นสโนว์จึงได้ถามกับจอห์นสโนว์ว่านี่เจ้าหายไปไหนมาส่วนจอห์นสโนว์เขาก็บอกกับเหล่าเพื่อนๆของเขาว่าข้าไปเฝ้าเวรยามกับแซมมาแล้วเมื่อเพื่อนๆของจอห์นสโนว์ได้ยินเขาพวกเขาต่างก็หัวเราะแล้วบอกว่าไหนล่ะเจ้าหมูพ็อกช็อตนั่นข้าไม่เชื่อหรอกนะแต่ดูเหมือนว่าจอห์นสโนว์จะไม่ขำด้วยเขาได้บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าพอแล้วนะแซมก็เหมือนกับพวกเราโลกไม่มีที่กับเขาก็เลยมาที่นี่และเราจะไม่ทำให้เขาเจ็บในลานฝึกอีกแล้วไม่ว่าอลิเซอร์จะพูดว่ายังไงเขาเป็นพวกพ้องของเราแล้วเราก็ต้องปกป้องเขาในตอนนั้นเองหนึ่งในคนสนิทของอลิเซอร์ก็มาได้ยินเขาจึงได้หันมาบอกกับจอห์นสโนว์ว่านี่เจ้ากำลังตกหลุมรักเจ้าหมูตอนนั้นอยู่หรอจอห์นสโนว์ซึ่งจากคำพูดนั่นเองมันก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในโรงอาหารถึงกับหัวเราะออกมาแถมคนสนิทของอลิเซอร์ยังพูดต่อไปว่าไม่ว่าข้าจะเจอเจ้าหมูตอนนั้นที่ไหนก็ตามแต่ข้าจะอัดมันให้น่วมทางด้านจอห์นสโนว์เขาก็ทำหน้านิ่งและไม่ได้พูดอะไรออกไปและแล้วในคืนนั่นเองเมื่อทหารในหน่วยในวอร์ทั้งหมดกำลังนอนหลับโดยที่ไม่ได้เฝ้าเวรยามจอห์นสโนว์เกนและก็ฮิปรวมถึงหมาป่าของจอห์นสโนว์อย่างโกสทั้งหมดก็ได้แอบเข้าไปในโรงนอนของลูกน้องคนสนิทของอลิเซอร์ในตอนนั้นจอห์นสโนว์เขาได้ใส่เชือกรัดปากลูกน้องคนสนิทของอลิเซอร์เอาไว้แถมโกสก็ยังขู่เป็นระยะและจอห์นสโนว์เขาก็ได้บอกกับลูกน้องของอลิเซอร์ว่าจะไม่มีใครแต่ต้องแซมซึ่งนั่นเหมือนก็ทำให้ลูกน้องของอลิเซอร์ถึงกับพูดอะไรไม่ออกแถมเขายิ่งกลัวจนตัวสั่นและแล้วในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองที่ลานฝึกซ้อมอาวุธของหน่วยในวอสแซมก็ได้ถูกอลิเซอร์สั่งให้สู้กับลูกน้องคนสนิทของเขาแต่ดูเหมือนว่าลูกน้องคนสนิทของอลิเซอร์จะไม่ยอมแม้แต่ใช้ดาบไม้แตะไปที่ตัวของแซมแถมเขายังไม่ยอมทำตามคำสั่งของอลิเซอร์ปล่อยให้แซมใช้ดาบไม้เคลียร์ใส่ตัวเองเมื่ออลิเซอร์เห็นดังนั้นเขาจึงรู้ในทันทีว่าลูกน้องของตัวเองโดนข่มขู่เขาจึงสั่งให้คนอื่นเข้ามาต่อสู้กับแซมและคนคนนั้นก็คือเกนเพื่อนในกลุ่มของจอห์นสโนว์เกนได้บอกให้แซมใช้ดาบตีมาที่เขาแล้วเกนก็แกล้งล้มเหมือนกับว่าเขาสู้แซมไม่ได้แถมเขายังพูดออกมาว่าข้ายอมแล้วข้ายอมซึ่งจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้อลิเซอร์รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเขาจึงเดินปรีไปหาจอห์นสโนว์และกระชากคอเสื้อของจอห์นสโนว์ขึ้นมาและเขาก็บอกกับจอห์นสโนว์ว่าตลกมากนะใช่ไหมจากนั้นอลิเซอร์ก็ตะโกนออกมาดังๆว่าตอนที่พวกเจ้าออกไปนอกกำแพงนั้นยามอาทิตย์ตกดินอยากให้มีชายสติคอยระวังหลังเจ้าหรือเด็กผู้ชายที่ร้องไห้ฟุ่มเฟือยซึ่งจากคำพูดนี้เองมันก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในลานฝึกถึงกับหยุดนิ่งโดยเฉพาะจอห์นสโนว์ตัดฉากมาที่กระโจมที่พักของชนเผ่าโดตากีหลังจากที่วิสริตสุขสมอารมณ์หมายกับสาวรับใช้ของเดนิริสแล้วเขาจึงได้รากหญิงสาวรับใช้รายนั้นตรงไปที่กระโจมของเดนิริสและบอกกับเดนิริสน้องสาวของตัวเองว่าข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาสั่งข้าทางด้านเดนิริสนางก็ได้บอกกับวิสริตว่าข้ายังไม่ทำอะไรเลยข้าแค่อยากจะชวนท่านให้มาทานมื้อเย็นด้วยกันและข้ายังเย็บเสื้อผ้าไว้เผื่อท่านอีกด้วยทางด้านวิสริตเมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาก็เดินไปหาเดนิริสและพูดขึ้นมาว่าข้าจะไม่ยอมใส่เศษผ้าเหมือนกับพวกโดเทอร์กี้อย่างแน่นอนหลังจากที่วิสริตพูดจบเขาก็ตบไปที่หน้าของเดนิริสหนึ่งทีและพยายามทำร้ายเดนิริสแต่เดนิริสเธอก็ใช้มือปัดป้องเอาไว้ซึ่งในขณะนั้นเดนิริสเธอกำลังตั้งครรภ์อยู่และในช่วงเวลาแห่งความชุลมุนนั่นเองเดนิริสเธอก็จับไปที่สิ่งของบางอย่างที่วางอยู่แถวนั้นและฟาดใส่ใบหน้าของวิสริตไปหนึ่งทีซึ่งนั้นมันก็ทำให้วิสริตถึงกับพูดไม่ออกเพราะเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าน้องสาวผู้อ่อนแออย่างเดนิริสจะกล้าตอบโต้พี่ชายอย่างเขาและด้วยความโกรธที่มันเกิดขึ้นเดนิริสนางจึงได้บอกกับวิสริตผู้เป็นพี่ชายว่าข้าคือคาริซีแห่งเผ่าโดทากีและข้าก็เป็นภรรยาของข่าวโดโกผู้ยิ่งใหญ่และตอนนี้ข้าก็ตั้งครรภ์ลูกของเขาอยู่และครั้งหน้า
ที่ท่านทำร้ายข้าอีกมันคือครั้งสุดท้ายที่ท่านจะมีมือและจากคำพูดอันเกี้ยวกาดนี่เองมันก็ทำให้วิสริตถึงกับพูดอะไรไม่ออกตาชากลับมาที่เดวอร์ตอนนี้จอห์นสโนว์กับแซมกำลังช่วยกันทำความสะอาดโรงอาหารในระหว่างนั้นแซมได้บอกกับจอห์นสโนว์ว่าข้ารู้แน่นอนเลยว่าผู้มีตำแหน่งบางคนไปที่ซ่องนั่นในเมืองบนบ่อยๆทางด้านจอห์นสโนว์ก็บอกว่ามันก็ไม่น่าแปลกใจอะไรนี่ส่วนแซมก็พูดต่อไปว่าไม่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมหน่อยหรอพวกเราสาบานแบบนั้นขณะที่พวกเขาออกไปทะเลถลายกันส่วนจอห์นสโนว์ที่กำลังขัดโต๊ะอยู่เขาก็ได้บอกกับแซมว่าทะเลถลายอย่างนั้นหรอส่วนแซมก็พูดต่อไปว่ามันงี่เง่าใช่ไหมล่ะเราจะไม่สามารถปกป้องกำแพงได้ถ้าเราไม่บริสุทธิ์มันช่างไร้สาระจริงๆท่านั้นจอห์นสโนว์เขาก็ได้บอกกับแซมว่าข้าคิดว่าเจ้าไม่กังวลเรื่องนี้ซะอีกส่วนแซมก็ถามกับจอห์นสโนว์ว่าทำไมล่ะพอข้าอ้วนอย่างนั้นหรอข้าเองก็ชอบผู้หญิงเหมือนกับที่เจ้าชอบถึงแม้ว่าพวกนางจะไม่ค่อยชอบข้าข้าน่ะไม่เคยจูบกับผู้หญิงมาก่อนอย่างเจ้าน่ะคงจะผ่านมาเป็นร้อยส่วนจอห์นสโนว์ก็บอกว่าไม่อันที่จริงข้าก็เหมือนเจ้านั่นแหละท่านั้นแซมดูเหมือนว่าเขาจะไม่เชื่อจอห์นสโนว์จอห์นสโนว์จึงได้พูดต่อไปว่าที่จริงมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งข้าเคยอยู่กับสาวเปื่อยตามลำพังส่วนแซมก็บอกกับจอห์นสโนว์ว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่รู้ว่ามันจะต้องอาศัยตรงไหนอย่างนั้นหรอส่วนจอห์นสโนว์ก็บอกว่าเรื่องนั้นข้ารู้ดีแซมจึงได้ถามต่อไปว่านางแก่งั้นหรอหรือว่านางดูน่าเกลียดจอห์นสโนว์จึงได้นั่งลงและบอกกับแซมว่าไม่นางสาวละสวยมากนางเป็นโสเภณีมีชื่อว่ารอสแซมจึงได้ถามกับจอห์นสโนว์ว่าแล้วนางมีผมสีอะไรจอห์นสโนว์จึงได้เล่าต่อไปว่านางมีผมสีแดงเมื่อแซมได้ยินดังนั้นเขาจึงได้พูดกลับมาว่าโอ้ข้าชอบผู้หญิงผมแดงแล้วนางแบบตูมไหมจอห์นสโนว์จึงได้บอกกับแซมว่านางเยี่ยมสุดๆไปเลยแซมจึงได้ถามจอห์นสโนว์ว่าเลือเจ้าได้ร่วมรักกับนางไหมจอห์นสโนว์จึงตอบกลับมาว่าไม่แซมจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วทำไมเจ้าไม่ร่วมรักกับหญิงสาวที่เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นจอห์นสโนว์เขาจึงได้ถามแซมกลับมาว่าข้าเชื่ออะไรแซมจึงได้บอกว่าจอห์นสโนว์จึงถามแซมกลับไปว่าแล้วเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงใช้นามสกุลสโนว์แซมจึงได้ตอบกับจอห์นสโนว์ว่าก็เพราะว่าเจ้าเป็นลูกนอกสมรสจากทางเหนือไงในตอนแรกจอห์นสโนว์เขานิ่งไปพักหนึ่งและเขาก็บอกกับแซมว่าข้าไม่เคยรู้เรื่องแม่ของข้ามาก่อนข้าไม่รู้ว่านางเป็นใครและพ่อของข้าก็ไม่เคยเล่าให้ข้าฟังข้าไม่รู้ว่านางเป็นสตรีสูงศักดิ์หรือเป็นเมียของชาวประมงหรือโสเภณีข้ายอมนั่งเฉยในซ่องในขณะที่รอสถอดเสื้อผ้าข้าทำแบบนั้นไม่ได้เพราะในหัวของข้าคือถ้าข้านั้นทำนางท้องแล้วนางมีลูกมันอาจจะมีคนมีนามสกุลสโนว์อีกคนหนึ่งนั่นมันไม่ใช่วัยเด็กที่ดีเลยและเมื่อจอห์นสโนว์พูดจบแซมเขาก็นิ่งในระหว่างที่จอห์นสโนว์กลับไปขัดโต๊ะไม้เหมือนเดิมแซมก็พูดขึ้นมาว่าตกลงเจ้าไม่รู้ว่าจะต้องใส่ไอ้นั่นตรงไหนใช่ไหมและทั้งคู่ก็หยอกล้อกันแต่ในระหว่างนั้นเองอลิเซอร์ทอเขาก็ได้เปิดประตูเข้ามาอลิเซอร์เขาจึงได้บอกกับจอห์นสโนว์และแซมว่าสนุกกันใหญ่เลยนะเด็กๆฤดูหนาวมาแล้วมันเย็นนิดหน่อยหรือเปล่าส่วนแซมก็บอกกับอลิเซอร์ว่ามันก็หนาวนิดหน่อยอลิเซอร์จึงได้พูดต่อไปว่าใช่เจ้ายืนอยู่ข้างเตาผิงและพวกเจ้าสองคนจำฤดูหนาวครั้งล่าสุดได้ไหมมันนานแค่ไหนแล้วนะ10ปีใช่หรือเปล่าท่านั่นจอห์นสโนว์เขาจึงได้บอกกับอลิเซอร์ว่าข้าจำได้อลิเซอร์จึงได้ถามจอห์นสโนว์ว่ามันหนาวมากไหมในวินเทอร์เฟลมีบ้างไหมวันที่ทำอย่างไรก็ไม่อุ่นไม่ว่าคนรับใช้ของเจ้าจะก่อกองไฟมากแค่ไหนในตอนนั้นจอห์นสโนว์เขาได้พูดแย้งขึ้นมาทันทีว่าข้าก่อกองไฟเองอลิเซอร์จึงได้พูดต่อไปว่าน่าชื่นชมข้าอยู่ข้างนอกนั่น6เดือนข้ามกำแพงไปตอนฤดูหนาวครั้งล่าสุดมันควรจะเป็นภารกิจแค่2อาทิตย์เราได้รับข่าวลือเรื่องแมดเลเดอร์วางแผนจะโจมตีอิสบอร์ดเราเลยออกไปตามหาคนของเขาจับตัวพวกเขามาเพื่อเค้นความจริงคนเถื่อนที่เป็นพวกแมดเลเดอร์เป็นคนแกล่งกว่าที่เจ้าจะเป็นได้พวกเขาชำนาญพื้นที่มากกว่าพวกเราและพวกเขารู้ว่าพายุกำลังมาพวกเขาเลยซ่อนตัวในถ้ำรอให้พายุสงบส่วนพวกเราเจอเข้ากับพายุจังๆเพราะอยู่ในที่โล่งลมพัดแรงเสียจนถอนต้นไม้สูง100ฟุตออกจากพื้นถอนแบบทั้งรากแล้วถ้าหากว่าเจ้าถอดถุงมือออกเพื่อหาไอ้จอนของพวกเจ้าเวลาฉี่เจ้าจะเสียนิ้วไปเพราะน้ำแข็งกัดทั้งหมดมันเกิดขึ้นในความมืดเจ้าไม่รู้อะไรเรื่องความหนาวร้อนพวกเจ้าทั้งคู่ม้าของพวกเจ้าจะตายก่อนและเราก็ไม่มีเสบียงมากพอจะให้พวกมันหรือให้ความอบอุ่นแก่พวกมันกินเนื้อม้าน่ะมันง่ายแต่หลังจากนั้นตอนที่พวกเราเองเริ่มล้มตายมันไม่ง่ายเราควรพาเด็กแบบพวกเจ้าไปด้วยใช่ไหมล่ะเด็กผู้ชายเนื้อนุ่มตัวอ้วนแบบเจ้าเราน่าจะอยู่ได้14คืนก่อนกินเนื้อเจ้าแล้วก็ยังเหลือเนื้อติดกระดูกสำหรับทำซุปอีกไม่นานเราจะได้สมาชิกใหม่และกลุ่มของเจ้าจะถูกส่งต่อไปให้ท่านผู้การเพื่อทำงานเล็กๆน้อยๆพวกเขาจะเรียกพวกเจ้าว่าเป็นค
นของหน่วยในวอสแต่เจ้าคงโง่มากถ้าเชื่อคำพูดพวกนั้นยังไงพวกเจ้าก็ยังเป็นเด็กและเมื่อฤดูหนาวมาถึงพวกเจ้าก็จะตายเหมือนกับพวกนอนแมลงเมื่ออลิเซอร์พูดจบเขาก็ได้เปิดประตูออกไปแต่สามทีกระโจมของชนเผ่าโดทากีเหลืองจะที่เดเนริสทำการโต้ตอบวิสริตพี่ชายของนางจนหน้าคว่ำเซอร์จาราก็เดินเข้ามาในกระโจมซึ่งในขณะนั้นเดเนริสนางก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ทำร้ายพี่ชายของตัวเองนางได้บอกกับเซอร์จารามอมอนว่าข้าทำร้ายมังกรแต่นั่นเซอร์จาราเขาได้บอกกับเดเนริสว่าเรกาพี่ชายของท่านคือมังกรตัวสุดท้ายวิสริตเทียบชั้นกับเงาของงูไม่ได้ด้วยซ้ำทางด้านเดเนริสนางจึงได้พูดต่อไปว่ายังไงเขาก็เป็นกษัตริย์ตามสิทธิ์ทางด้านเซอร์จารามอมอนเขาจึงได้ตั้งคำถามกับเดเนริสว่าเอาความจริงนะท่านอยากเห็นพี่ชายของท่านนั่งบัลลังก์จริงๆหรือเดเนริสจึงได้บอกกับเซอร์จาราว่าไม่แต่ชาวบ้านกำลังรอเขาอยู่อิลิโอบอกว่าพวกเขาทำสัญลักษณ์มังกรเพื่อรอให้เขากลับไปทางด้านเซอร์จาราก็บอกว่าพวกชาวบ้านภาวนาขอฝนและฤดูร้อนที่ไม่มีวันสิ้นสุดพวกเขาไม่สนใจว่ามนาหลอดทั้งหลายจะเล่นอะไรกันทางด้านเดเนริสนั่งได้ถามกับเซอร์จาราว่าแล้วท่านภาวนาขออะไรเซอร์จาราทางด้านเซอร์จาราเขาก็ได้ให้คำตอบกับเดเนริสไปว่าบ้านส่วนเดเนริสก็ตอบกลับมาว่าข้าเองก็เช่นกันพี่ชายข้าจะไม่มีวันยึดเจ็ดอาณาจักรขึ้นมาได้เขาไม่อาจนำทัพต่อให้สามีข้ายกกองทัพทั้งหมดให้กับเขาเลยเขาไม่มีวันพาเรากลับไปที่บ้านได้แต่ทางมาที่เมืองคิงแลนดิ้งนั้นลานประลองที่จัดขึ้นเพื่อฉลองให้กับมือขวาอย่างเนสตาร์กในตอนนั้นทุกคนต่างก็เซ็งเพราะถึงเวลาประลองแล้วแต่อัศวินก็ยังไม่ยอมออกมาทางด้านซานซ่าเธอก็พยายามส่งสายตาให้กับจอฟฟี่แต่จอฟฟี่เขากลับเมินหน้าหนีในจังหวะนั้นลอร์ดแบริสก็เห็นเข้าเขาจึงได้เดินมาหาซานซ่าและถามกับซานซ่าว่าเจ้าทะเลาะกับคนรักอย่างนั้นหรอท่านั้นซานซ่าก็ถามลอร์ดแบริสกลับไปว่าขอโทษนะเรารู้จักกันอย่างนั้นหรือท่านั้นแม่นมที่นั่งอยู่ข้างเธอก็บอกกับซานซ่าว่านี่ลอร์ดแบริสแต่ยังไม่ทันทีแม่นมจะพูดจบลอร์ดแบริสก็พูดขึ้นมาว่าข้าเป็นเพื่อนเก่าแก่ของครอบครัวเจ้าและข้าก็รู้จักกับแม่ของเจ้ามานานมากจากนั้นลอร์ดแบริสก็นั่งลงท่านั้นอาญาที่นั่งอยู่ข้างๆซานซ่าเธอก็พูดขึ้นมาว่าทำไมคนถึงเรียกท่านว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์ส่วนแม่นมก็บอกกับอาญาสตาร์กว่าอย่าหยาบคายท่านหญิงทางด้านลอร์ดแบริสก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ไม่เป็นไรตอนข้ายังเด็กข้าตัวเล็กแล้วมาจากเมืองนึงเล็กที่มีชื่อว่าฟิงเกอร์และข้าหวังว่าเจ้าคงจะเข้าใจนะเป็นชื่อเล่นที่มันล้ำลึกมากเลยในระหว่างนั่นเองดูเหมือนว่ากษัตริย์จะอดทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วเขาได้ลุกขึ้นจากบัลลังก์แล้วพูดขึ้นมาว่าข้าทนรอไม่ไหวแล้วเริ่มประลองกันสักทีนึงก่อนที่ข้าจะฉีรถตัวเองทางด้านราชินีอย่างเซอร์ซีเธอก็ทนพฤติกรรมของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนไม่ไหวเธอจะได้ลุกขึ้นและเดินออกไปส่วนในลานประลองจู่ๆก็มีอัศวินที่สวมชุดเกราะสีดำและขี่ม้าสีดำเข้ามาในลานประลองซึ่งอัศวินคนนี้มีชื่อว่าเซอร์เกกอร์โดยเขาเป็นพี่ชายของเดอฮาวหรือซานเดอร์คีแกนจากนั้นก็มีอัศวินอีกคนหนึ่งสวมชุดเกราะสีน้ำเงินเข้ามาในลานประลองเช่นกันและอัศวินคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือเซอร์หิวครีแกนแฮงเวลซึ่งถ้าหากว่าใครยังจำกันได้อัศวินคนนี้คือคนที่คนสนิทของหลอดเนสตาร์กเมื่อเชิญไปให้เข้าพบกับหลอดเนสตาร์กแต่เขาไม่ยอมไปแถมเซอร์หิวยังเป็นอดีตคนสนิทที่เคยรับใช้จอห์นแอรินทนายกษัตริย์เขาก็สั่งให้เริ่มประลองในทันทีอัศวินทั้งคู่ได้ขี่ม้าไปประจำที่จุดและแล้วมันก็มีเสียงแตรนั้นดังพร้อมกับเสียงโห่ร้องแบบกึกก้องทหารประจำลานประลองได้นำทวนและโล่ไปมอบให้กับอัศวินผู้เข้าร่วมการประลองและแล้วเซอร์เกกอร์และเซอร์หิวทั้งคู่ก็ได้ทำการควบม้าพร้อมกับมีโล่และทวนพุ่งเข้าหากันในรอบแรกเซอร์หิวได้ใช้ทวนแทงไปที่ชุดเกราะของเซอร์เกกอร์แต่ก็พลาดไปนิดเดียวแต่ในรอบที่2นั่นเองเซอร์เกกอร์เขาได้ใช้ทวนแทงไปที่หมวกเหล็กของเซอร์หิวแต่ปรากฏว่าทวนที่มีลักษณะเป็นไม้มันดันแตกหักจนเศษของทวนไม้มันทะลุเข้าไปที่คอหอยของเซอร์หิวจนเซอร์หิวตกมาจากหลังม้าและนอนเลือดทะลักอยู่ตรงด้านล่างของลานประลองซึ่งนั่นเหมือนกับทำให้ทุกคนที่อยู่ในลานประลองถึงกับเงียบกริบโดยที่ไม่มีใครส่งเสียงโห่ร้องเลยสักแอะทหารได้นำศพของเซอร์หิวออกจากลานประลองในระหว่างนั้นเองลอร์ดแบริสเขาก็ได้กระซิบข้างหูซานซ่าว่าเจ้าเคยได้ยินเรื่องเดอะฮาวหรือเปล่าเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังในตอนนั้นซานซ่าได้หันไปหาเดอะฮาวที่ยืนอยู่ข้างกษัตริย์จอฟฟี่และลอร์ดแบริสก็เริ่มเล่าว่าเดอะเมาน์เทนกับเดอะฮาวทั้งคู่เป็นพี่น้องกันในตอนนั้นเดอะฮาวผู้น้องมีอายุประมาณ6ขวบและเซอร์เกกอร์ก็แก่กว่านิ
ิดหน่อยแต่ก็โตแล้วและเริ่มมีชื่อเสียงอย่างว่าเด็กชายบางคนก็เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และชื่นชอบความรุนแรงเย็นวันหนึ่งเกกอพบน้องชายของตัวเองนั่งเล่นของเล่นอยู่ข้างเตาผิงและของเล่นนั้นก็เป็นของเซอร์เกกอมันเป็นอัศวินที่ทำด้วยไม้เซอร์เกกอในขณะนั้นเขาไม่พูดอะไรออกมาสักคำเดียวเขาได้คว้าไปที่คอของเดอฮาวผู้เป็นน้องและทำการผลักหน้าของเดอฮาวเข้าไปหาฐานที่ลุกไหม้และจับคอของเดอฮาวไม่หนีไปไหนในตอนนั้นใบหน้าของเดอฮาวก็หลอมละลายด้วยความร้อนและกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดมีไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้สัญญากับข้าว่าจะไม่บอกใครท่านันซานซาเธอก็บอกกับลอร์ดแบริสว่าข้าสัญญาและลอร์ดแบริสก็พูดต่อไปว่าถ้าเดอฮาวได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ข้าเก่งว่าอัศวินทั้งหมดในคิงแลนดิ้งก็ไม่อาจจะช่วยเจ้าได้ตาช้างมาที่ห้องทำงานของหลอร์ดเนสตาร์กในระหว่างที่หลอร์ดเนสตาร์กกำลังยืนอยู่ที่ระเบียงจู่ๆคนสนิทของหลอร์ดเนสตาร์กก็เปิดประตูเข้ามาและบอกกับหลอร์ดเนสตาร์กว่าใต้เท้าราชินีเซอร์ซีเสด็จมาหาท่านทางด้านราชินีเซอร์ซีเมื่อนางเดินเข้ามาในห้องนางก็บอกกับหลอร์ดเนสตาร์กว่าท่านพลาดงานประลองของตัวเองซึ่งหลอร์ดเนสตาร์กก็บอกว่าใช่ไม่มีชื่อของข้าแต่ไม่ใช่ของข้าราชินีเซอร์ซีนางจึงได้พูดต่อไปว่าข้าว่าเราน่าจะลืมเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่กิงโรดไปซะเรื่องของหมาป่าน่ารังเกียจนั้นและการที่ข้าบังคับให้ท่านฆ่าสัตว์นั้นมันก็อาจจะเกินไปหน่อยถึงแม้บางครั้งเราก็ทำเกินไปไม่เกี่ยวข้องกับลูกของพวกเราส่วนลอร์ดเนสตาร์กก็ตอบกับราชินีว่านางชอบที่นี่ส่วนราชินีเซอร์ซีนางก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่านางเป็นสตาร์คนเดียวที่ชอบที่นี่ต้องยกความดีให้กับแม่นางเพราะนางไม่ค่อยมีเลือดคนเหนืออยู่ในตัวส่วนลอร์ดเนสตาร์กเขาก็ถามกับราชินีตรงๆว่าท่านมาทำอะไรที่นี่ส่วนราชินีเซอร์ซีนางไม่ได้ตอบคำถามแต่นางกลับถามลอร์ดเนสตาร์กกลับไปว่าข้าก็อยากจะถามท่านเหมือนกันว่าท่านหวังจะทำอะไรส่วนลอร์ดเนสตาร์กก็พูดกลับไปว่ากษัตริย์เรียกข้าให้มารับใช้เขาและดินแดนและข้าก็จะทำเช่นนั้นจนกว่ากษัตริย์จะบอกให้ข้าไปทำอย่างอื่นทางด้านราชินีเซอร์ซีนางก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่าเขาทำตามที่เขาต้องการและเขาก็ทำแบบนั้นมาตลอดท่านช่วยเขาไม่ได้หรอกนะถึงท่านจะพยายามเก็บกวาดให้ดีที่สุดส่วนลอร์ดเนสตาร์กเขาก็บอกกับราชินีว่าถ้านั่นเป็นงานของข้าข้าก็จะทำทางด้านราชินีเซอร์ซีนางก็พูดต่อจากลอร์ดเนสตาร์กว่าท่านเป็นแค่ทหารอย่างนั้นสินะรับคำสั่งและปฏิบัติตามข้าว่ามันต้องมีเหตุผลพี่ชายของท่านถูกฝึกให้มาเป็นผู้นำแต่ท่านกลับถูกฝึกให้มาเป็นผู้ตามส่วนลอร์ดเนสตาร์กก็ตอบกับราชินีทันทีว่าข้ายังถูกฝึกให้ฆ่าศัตรูของตัวเองอีกด้วยฟาบาร์ส่วนราชินีเซอร์ซีนางก็บอกกับลอร์ดเนสตาร์กว่าข้าเองก็เหมือนกันพอราชินีพูดจบนางก็เดินออกไปในทันทีและจากเหตุการณ์นี้เองมันก็ทำให้ลอร์ดเนสตาร์กรู้ในทันทีว่าราชินีไม่ได้หวังดีกับตัวเขาและเหล่าลูกๆของเขาเลยแถมดูเหมือนว่านางยังตั้งตัวเป็นศัตรูกับตัวเขาเองอีกต่างหากตัดฉากมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้ๆกับคิงโรสตอนนี้ท่านหญิงแคทเธอรีนและทหารคนสนิทของนางได้หยุดพักกันที่นี่ในระหว่างนั้นเองเหมือนก็ได้มีนักดนตรีข้างถนนเดินมาหาเซอร์ล็อกริกแล้วถามเซอร์ล็อกริกว่าท่านอยากจะฟังดนตรีอันไพเราะก่อนกลับไปทางเหนือหรือเปล่าในตอนนั้นเซอร์ล็อกริกเขาได้ตอบปฏิเสธนักดนตรีข้างถนนไปแต่แล้วในจังหวะเดียวกันนั่นเองลอร์ดทีเรียนและลูกน้องของเขาก็เปิดประตูเข้ามาโดยเจ้าของร้านอาหารได้บอกกับลอร์ดทีเรียนว่าตอนนี้ห้องพักทั้งหมดนั้นเต็มแล้วแต่ลอร์ดทีเรียนเขาก็กลับไม่สนใจเขากลับชูเหรียญทองขึ้นมาและบอกกับเจ้าของร้านว่านี่เจ้าคิดว่าข้าแก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้หรือในตอนนั้นเซอร์ล็อกริกกับท่านหญิงแคทเธอรีนเมื่อพวกเขาเห็นลอร์ดทีเรียนพวกเขาต่างก็ก้มหน้าหลบในทันทีในตอนนั้นได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบรอนเขาเป็นทหารรับจ้างได้บอกกับลอร์ดทีเรียนว่าเงินท่านเอาห้องของข้าไปเลยลอร์ดทีเรียนเขาจึงได้ทำการโยนเหรียญทองให้กับทหารรับจ้างในนั้นและเขาก็พูดต่อไปว่าถือว่าเจ้าชะลาลอร์ดทีเรียนแอนนิสเตอร์เขาก็ได้บอกกับสหายคนสนิทที่เดินทางมาจากเดวาว่าโยเรนเดี๋ยวเรามากินอาหารร่วมกันในตอนนั้นเองนักดนตรีข้างถนนเขาก็ได้ลุกขึ้นจากเก้าอี้และบอกกับลอร์ดทีเรียนว่าลอร์ดทีเรียนข้าอยากจะบรรเลงบทเพลงให้แก่ชัยชนะของพ่อท่านเพื่อเป็นเกียรติต่อตระกูลแลนนิสเตอร์ทางด้านลอร์ดทีเรียนเขาก็ได้บอกกับนักดนตรีข้างถนนว่าข้าว่าบทเพลงของเจ้ามันอาจจะทำลายมื้อเย็นของข้าและในตอนนั้นเองลอร์ดทีเรียนก็เหลือบไปเห็นท่านหญิงแคทเธอรีนเข้า
ขาจึงได้พูดขึ้นมาว่าท่านหญิงแคทเธอรีนสตาร์กช่างน่าประหลาดใจยิ่งนักเสียใจจริงๆที่คลาดกับท่านที่วินเทอร์เฟลหรือเมื่อทุกคนที่อยู่ในร้านอาหารต่างได้ยินว่าท่านหญิงแคทเธอรีนนั้นอยู่ที่นี่ทุกคนต่างก็ยืนนิ่งเพราะพวกเขาไม่คิดว่าภรรยามือขวาของกษัตริย์อยู่ที่นี่ในตอนนั้นด้วยไหวพริบของแคทเธอรีนนางก็ได้ลุกขึ้นและพูดขึ้นมาว่าข้ายังเป็นแคทเธอรีนทารีเหมือนกับครั้งแรกที่ข้านั้นเคยเข้าพักที่นี่จากนั้นแคทเธอรีนเธอก็เดินเข้าไปหาทหารคนหนึ่งแล้วทักทหารในนั้นว่าที่หน้าอกของท่านใช่ค้างคาวดำของแฮร์รีนฮอหรือไม่ส่วนทหารในนั้นก็บอกว่าใช่แล้วท่านหญิงแคทเธอรีนจึงได้พูดต่อไปว่าแล้วท่านหญิงเบทเป็นเพื่อนที่แท้จริงและซื่อสัตย์กับพ่อของข้าลอร์ดฮอสเตอร์แห่งริเวอรันหรือไม่ส่วนทหารในนั้นก็บอกว่าแน่นอนท่านหญิงทางด้านแคทเธอรีนเธอก็พูดต่อไปว่าอาชาสี่ชาติเป็นที่ต้อนรับที่ริเวอรันเสมอโจนาธแบล็คเคนนับว่าเป็นเพื่อนเก่าแก่และเป็นคนในปกครองที่พักดีของพ่อข้าเสมอในตอนนั้นเองก็มีทหารอีกนายลุกขึ้นและบอกกับท่านหญิงแคทเธอรีนว่าลอร์ดของพวกเราได้รับเกียรติมากทางด้านลอร์ดทีเรียนเขาก็บอกกับท่านหญิงแคทเธอรีนว่าข้าอิจฉาพ่อของท่านเป็นอย่างมากที่มีคนพักดีด้วยขนาดนี้แต่ข้าไม่เข้าใจจุดประสงค์ของท่านจริงๆทางด้านท่านหญิงแคทเธอรีนก็หันไปหาทหารอีกนายหนึ่งและบอกกับทหารในนั้นว่าข้ารู้จักเครื่องหมายบนหน้าอกของท่านเช่นกันหอคอยคู่แห่งตระกูลเฟย์หลอดของท่านเป็นอย่างไรบ้างทางด้านทหารในนั้นก็บอกว่าหลอดเวนเดอร์สบายดีท่านหญิงเขาได้ขอให้พ่อท่านให้ได้เกียรติเข้าร่วมงานวันเกิดปีที่90ของเขาและเขาบอกว่าเขาจะมีภรรยาอีกคนหนึ่งจากนั้นแคทเธอรีนนางก็เดินไปหาหลอดทีเรียนและชี้ไปที่ทีเรียนและพูดต่อไปว่าชายคนนี้มาที่บ้านของข้าเยี่ยงแขกและวางแผนสังหารบุตรชายของข้าซึ่งเขามีอายุเพียงแค่10ปีเท่านั้นในนามของกษัตริย์โรเบิร์ตบาราเทียนและหลอดที่พวกท่านรับใช้ข้าขอให้พวกท่านจับกุมตัวเขาและช่วยข้าพาตัวเขาไปยังวินเทอร์เฟลเพื่อรอคำตัดสินจากกษัตริย์ทางด้านทหารทุกคนที่อยู่ในร้านอาหารต่างก็ชักอาวุธดาบขึ้นมาแล้วจี้ไปที่คอของหลอดทีเรียนแล้วตัวซีรีส์ก็ตัดฉากจบเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่าซีรีส์เกมออฟทรอนมหาศึกชิงบัลลังก์ซีซั่นที่1 EP ที่4แหมเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีเรื่องเข้าใจผิดนั้นเกิดขึ้นเพราะทางด้านท่านหญิงแคทเธอรีนนั้นเข้าใจผิดว่าหลอดทีเรียนเป็นผู้วางแผนเพื่อสังหารบุตรชายของนางและหลักฐานทุกอย่างมันก็ดันบ่งชี้มาหาหลอดทีเรียนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเอาไว้รอติดตามกันใน EP หน้าคลิปอาจจะมาช้าสักหน่อยนะครับแต่ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดชื่นชอบในสไตล์การเล่าของแอดมินมายองเนสก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินมายองเนสและช่องแมลงหนังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาจากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ